คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราทำการช่วยกันสร้างหมู่บ้านที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเพื่อป้องกันการโจมตีจากกองทัพซอมบี้100ตัวจากกองทัพซอมบี้พวกนี้นะครับผมเป็นกองทัพซอมบี้ที่เพิ่มความฉลาดในมันสมองพวกมันนะครับให้โคตรเก่งโคตรโหดสุดยอดแห่งคำว่าโคตรนะครับไม่รู้จะโคตรอะไรอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยนะครับติดเรื่องของไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับทุกคนไปดูกันเลยเอาละครับผมสองทางสำหรับวันนี้อยู่ในเกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับผมเรามาทำการสร้างบ้านที่ปลอดภัยที่สุดนะครับกับทีมงานผมนะครับผมให้เวลาทุกคนเวลา20นาทีนะครับในการสร้างบ้านที่ปลอดภัยที่สุดที่คิดว่าจะสามารถกันซอมบี้นับ100ตัวที่จะมาบุกที่นี่ได้นะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วพร้อมกันหรือยังครับทุกคนพร้อมแล้วโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเตรียมสร้างบ้านเลยนะครับแล้วซอมบี้ที่จะบุกผมบอกเลยว่าซอมบี้พวกนี้ยากมากๆนะครับเพราะความสามารถของซอมบี้คือสามารถเผากระท่อมบุกป่าทุบรั้วกระทืบทุกคนสามารถปีนเขาก็ได้นะครับทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มนะครับโอเคมาอันดับแรกตอนแรกคือว่าเราต้องทำการตัดมงตัดไม้ก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะมาทำเป็นกำแพงเว้ยเหมือนกำแพงไททันอ่ะใช่ขั้นแรกก็ต้องไม้ก่อนควรใช้หินดีกว่าให้หินเลยเหรอโอเคครับตอนนี้เราต้องทำการค่อยๆตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับเพื่อให้มันเกิดความดูดีขึ้นมานะฮะเอาละกิจเดี๋ยวกิจฝากลงไปหาลาวาแล้วก็หาเหล็กด้วยไหมกิจเพราะว่าเราจะต้องใช้ลาวาในการทำกำแพงเว้ยเจอลาวาแล้วพี่ลาวาเดียวเจอลาวาแค่จุดเดียวเองมาถึงเวลาแล้วครับที่เราไม่ที่จะต้องหาอะไรมาล้อมหมู่บ้านก่อนผมจะล้อมหมู่บ้านในตรงจุดโซนแรกเลยนะครับผมน้องๆครับด้วยเจ้าไม้ที่ผมไปหามานั่นคือผมจะทำเป็นรั้วนะครับทุกคนเพื่อทำการป้องกันซอมบี้นะครับผมมั่นใจว่าซอมบี้มันจะบุกไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดเรามีรั้วสุดเทพของผมอยู่โอเคมาอันดับแรกของเรานะครับผมเรามีเฟนส์แล้วนะฮะเราจะทำการเอาเฟนส์ในทำการล้อมรั้วหมู่บ้านไปเลยนะครับทุกคนเพื่อให้มันเกิดความแบบว่าสีวิไลขึ้นนะฮะจะได้ไม่ต้องมีมอนสเตอร์ตัวไหนมาตีบ้านเราใช่ไหมใช่พี่มาจากก่อนหนึ่งเราสร้างบ้านที่ปลอดภัยที่สุดก่อนนะครับบ้านที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผมนะครับนั่นคือ offense ล้อมรอบไปก่อนเลยนะฮะแต่ผมอยากหาลาวามากทุกคนนี่ที่ผมบอกทุกคนไปนะครับว่าถ้าเกิดเรามีลาวานี่คือชีวิตอาจจะดูดีขึ้นมาก็ได้แต่เราอาจจะต้องปกป้องแค่หมู่บ้านตรงกลางนะเว้ยหมู่บ้านตรงส่วนอื่นก็คือเราต้องทิ้งไปเลยเว้ยเพราะว่ามันอาจจะอยู่ปล่อยไปแล้วเอาแค่ตรงกลางพอแค่แบบกลางๆอะไรอย่างงี้พอเนาะโอเคครับตอนนี้เราตัดไม้ก่อนนะครับเกตตอนนี้ได้ลาวายังน้องชายมีลาวาแค่จุดเดียวพี่แล้วผมจะมีอะไรจะบอกนะครับผมก็คือว่าอย่าลืมนะครับว่า2นาทีสุดท้ายนะครับจะมีเกมพลังเกมโหมดให้นะครับผมแค่2นาทีเท่านั้นนะฮะทุกคนเอาเหล็กเอาเหล็กมาทำอะไรพี่มาเอาเหล็กมาทำถังน้ำถังน้ำผมมีเหล็กเต็มมือเลยจากคำถังลาวาก็ตักลาวามาล้อมรอบอ่ะข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเราจะทำหมู่บ้านที่ปลอดภัยที่สุดไว้เกตนี่แหละสิ่งที่คิดว่ามอนปลอดภัยแมมมอนล้อมฝั่งนู้นวะได้ลาวาละแย่ละกดประตูเราสามารถขุดหลุมได้บล็อกถึงใช่ไหมพี่ไม่ต้องขึ้นมานั้นไม่ต้องขึ้นมานั้นไม่ต้องขึ้นมาบล็อกหนึ่งก็ผมว่าน่าจะเดี๋ยวเราเลี้ยวไปหายมอนเราเฮ้ยลองทำเป็นลองทำเป็นหลุมสนามดีไหมหลุมแบบล้อมรอบทะเลบ้านอย่างเงี้ยพี่ไม่ใช่หลุมสนามมาเคยดูแบบเวลาลบป่ะมันจะแบบต้องมีหลุมสนามใช่งั้นถูกเลยแล้วก็ต่อไปฝั่งนู้นแทนโอเคครับต่อฝั่งนู้นตอนนี้ผมขอทำหลุมสนามก่อนดีกว่าฮะพี่มอนด้วยเนี่ยพี่หนึ่งครับน้องชายพี่กำลังขุดหลุมอยู่เห็นไหมเนี่ยคิดว่ามันจะปลอดภัยไหมอ่ะไปตอนมึงดีน้องชายเร่งจังเราไม่เรารีบอ่ะฮะลองทำหลุมสนามก่อนเนี่ยมาช่วยทำหลุมหน่อยครับเริ่มบ่นแล้วมาทำหลุมกันถ้าเกิดผมวางลาวาไว้สูงๆแล้วก็วางกำแพงเราควรทำกำแพงลาวาไว้เว้ยเนี่ยที่แบบว่าเราต้องต่อกันไปข้างบนจะมาแล้วกลายเป็นกำแพงลาวาเว้ยแต่กำแพงลาวาพี่คิดว่านะมันต้องแบบว่าเราอ่ะต้องทำกำแพงทำหลุมสนามไว้ก่อนเว้ยแล้วเองก็ทำกำแพงลาวาไว้ตรงเนี่ยไกลๆจากไม้หน่อยนึงอ่ะโอเคครับตอนนี้เราหลุมสนามแล้วนะครับทุกคนซึ่งหลุมนี้นะฮะซอมบี้ถ้าเกิดมันตกมาเนี่ยก็คงจะต้องตกไปแน่นอนครับแล้วไม่มีทางขึ้นมาได้ซอมบี้พวกนี้มันกระจอกกันแล้วทุกคนนี่หมดแล้วโอเคครับเมื่อเราทำหลุมเสร็จแล้วนะครับภารกิจต่อไปเราต้องทำนะครับผมคิดว่าเราคนที่จะทำเป็นแบบว่าเหมือนกำแพงนะครับกำแพงสูงๆนะครับผมไม่รู้ทำจากอะไรแต่ว่ามันผมทำเงี้ยแพงสูงผมทำเงี้ยพี่แล้วผมจะระวางวางสูงแล้วมาวางรอบๆแบบนี้ได้ปะทั้งหมดเลยเดี๋ยวพี่ทำกำแพงนี้ก่อนเป็นกำแพงแบบกำแพงดินก็ได้แบบว่าให้มันตั้งขึ้นมาเว้ยอย่างน้อยซอมบี้จะได้แบบเข้ามาไม่ได้แน่นอนครับ100ตัวเจอกำแพงดินเข้าไปก็เหมือนกับแบบซอมบี้คลิกแบบจิ๊บจ้อยนะครับน้องๆผมมีดินอยู่นะเยอะมากมาดูเลยมาเจอหน้าหมู่บ้านได้แล้วครับนั่นไหมได้แล้วครับนั่นกำลังเจอหน้าหมู่บ้านไปตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาทีนะครับทุกคนโอเคมาเราค่อยๆต่อกันไปข้างบนนะครับไอ้ไก่มาหน้าหมู่บ้านยังผมกำลังขึ้นมาอยู่พี่แป๊บนึงดินได้เลยน้องชาย1นาทีกูว่าเอาเวลามาวางลาวาให้เต็มล่มอ่านหน่อย2นาทีแล้วนี่กระโดดเข้าไปตอนนี้ครับน้องชายมาถึงยังเราขึ้นมาแล้วพี่ถึงแล้วโอเคโอเคดินตรงนี้ลาวามาแล้วกันนี่พี่เอาแมงมากั้นแล้วเนี่ยหลังซอมบี้มันจะบุกมาจากทางนี้เว้ยเราก็ต้องใช้กำแพงดินตรงนี้ไว้เอาไว้ป้องกันแบบแน่นหนามันรั้วมันจะไม่ไหม้ใช่ไหมก็เลยต้องให้ลาวาอยู่ไกลๆกับรั้วประมาณ5บล็อกอ่ะมันจะไม่มีติดไฟเว้ยถ้าเกิดเราอยู่ไกล5บล็อกนะแล้วก็ซอมบี้พวกนี้นะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องไปแบบแตะข้างๆมากก็ได้นะครับเพราะว่าซอมบี้พวกนี้มันจะเดินแค่ข้างข้างหน้าเดียวเหมือนเดินเป็นกองอาร์มี่ทหารอะไรเงี้ยเป็นแบบกองพันครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะเราต้องแตะข้างหน้าไว้เยอะประมาณนี้ครับ
ดิน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 ได้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 รู้แล้วอะไรพอดีโกเลมโกเลมโกเลมเออเจ๋วเจ๋วโกเลมเจ๋งเจ๋วเออเดี๋ยวเสกโกเลมเผาเล็กก่อนเผาเล็กก่อนเผาเล็กอยู่แป๊บนึงโกเลมก็ได้เสกก็ได้ถ้าเจอว่างอ่ะเสกก็ได้ตอนนี้นั่นแหละสองนาทีสุดท้ายอ่ะต้องแบ่งหน้าที่กันไว้ว่าเราจะเอาอะไรโกเลมแม่งผมเสกเองผมเสกเองโกเลมอ่ะผมเสกโกเลมนะได้ได้งั้นเดี๋ยวสองนาทีสุดท้ายไอ้กิจทำไรไอ้กิจวางลาวาใช่วางกำแพงมันโอเคไอ้กิจวางกำแพงก็เดี๋ยวผมสองนาทีสุดท้ายผมจะได้แล้วกันผมจะทำการทำไอ้กับดักแคคตันแล้วกันแล้วกลัวไม่แต่เลยอ่ะกิจวางกิจเลยวางกำแพงดินก็ได้เดี๋ยวผมวางนี่ไงกำแพงแบบติดข้างบนไงพี่จะวางกำแพงดินบนแล้วก็ลาดลาวาลาดพี่ขุดดินเหรอครับช่วยขุดดินหน่อยครับน้องกายเยอะเกมแม่ว่าเราต้องขุดไอ้ร่องไปข้างล่างนะครับให้มันเป็นแบบกับดักอีกรอบนึงกับดักหลายอันติดกันเนี่ยยังไงซอมบี้ยังไงก็แบบไม่มีทางที่จะมาได้อยู่แล้วครับนอนๆชิวๆ A few moments later เฮ้ยไปเอามาจากไหนวะกายแถวนี้มีเหรอไม่ใช่ผมไม่แน่ว่ะไอ้แท้เอามาจากไหนวะแถวนี้มีเหรอกายมีเหล็กเยอะปะลงมาหาหน่อยไปดูไปหาเราคนที่จะเอาไอ้ต้นนี้มาวางไปด้วยเว้ยวางไว้เยอะเอาแบบจะได้แบบซอมบี้มันจะได้แบบเข้ามาติดหนืดแท้เดินกลับไปหาใหม่ได้ออกมาได้เลยไอ้แท้กดคลิกขวาแล้วกันนะที่ไหนไปเก็บมาโอเคก็เดี๋ยวผมหาเบอร์รี่กับไอ้แท้แล้วกันครับผมจะได้เอามาวางเป็นแบบต้นเบอร์รี่ไว้มันกระแพงอยู่ได้ครับได้ครับหนาเลยบอกเลยว่างานเนี่ยซอมบี้ไม่มีทางที่จะโจมตีหมู่บ้านเราได้แน่นอนนี่ลาวาจะพอจะหายคือมันเบอร์รี่เพิ่งเกิดแล้วเบอร์รี่เริ่มเกิดแล้วน้องชายผ่านไม่ได้จริงไม่ยอมเก็บเบอร์รี่กันก่อนทุกคนมันเกิดนิดนึงผมจะได้เอามาทำเป็นต้นต่อไปดินหมดครับรับบริจาคดินนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านครับหน้าหมู่บ้านครับสวัสดีครับใช่ขอดินหน่อยอันนี้ไปครับดินไปเลยครับครับโอเคครับตอนนี้ครับผมตอนนี้เวลาเราผ่านไปเหลืออีก5นาทีครับทุกคน5นาทีใช่ครับโอเคชิบหายวางผมจะทำการวางเบอร์รี่รอบๆแล้วกันทุกคนนะเพื่อให้บอกว่ามันจะได้เข้ามากันไม่ได้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกซอมบี้แพ้กองทัพเบอร์รี่ของเราแล้วทุกคนทำได้ไม่น่าทันเลยครับตอนนี้เราเสียนาทีนะครับทุกคนทันไม่เป็นไรกิจไม่เป็นไรกิจเดี๋ยวไอ้กิจวางข้างในก็ได้ไอ้กิจไอ้กายวางข้างในวางข้างในตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้ใช้เป็นเบอร์รี่อย่างเดียวแค่เบอร์รี่มันก็แพ้แล้วจีเห็นป่ะดูดิน่ารำคาญนะผมว่าซอมบี้ไงก็บุกไม่ได้ครับนอนรอบนี้เบอร์รี่แม่งแรงอยู่นะหมอไม่ครับมันไม่แรงมันน่าลำคาญไม่สโลด้วยจับคือถ้ามีกรอบเห็นมันก็ไม่ได้หรอกโอเคครับตอนนี้เหลือเวลาแค่2นาทีนะครับทุกคนเอาล่ะทุกคนเกมหมดครีเอทีฟได้เลยครับเลยครับโยโย่วางพี่กิจโอเคเกมหมดครีเอทีฟแล้วครับจังหวะนี้ฮะแต่ที่แน่เราจะไม่วางลาวากันตรงนี้เพราะผมกลัวว่ามันจะไม่นี่มากเลยเอ้ยอย่าวางลาวาแถวรั้วนะผมรู้แล้วทำไงดีผมรู้แล้ววางไงดีพี่วางตรงเนี้ยวางตรงเนี้ยตรงที่ไอ้กิจวางเนี่ยหลุมบ่ออะไรเงี้ยทุกคนโอเคคุณหลุมใช่ผมพูดเดี๋ยวผมพูดใครวางก็วางไปเลยวางแค่นี้พอผมว่าผมทำโกเลมดีกว่าไอ้กายไปทำโกเลมก่อนข้างนอกไอ้ร่อนบล็อกครับประมาณนี้ฮะเรียบร้อยครับผมว้าวไปลาวามาขนาดนี้เขาบอกเลยว่าซอมบี้น่าจะเข้ามาไม่ได้ครับนอนโอเคหมดเวลาแล้วครับผมทุกคนกลับไปอยู่ที่ฐานเลยโอเคครับน้องๆครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็คืออันนี้จะเป็นป้อมปราการที่เราทำการสร้างขึ้นมานะครับผมว้าวป้อมปราการที่ผมคิดว่ามันดูดีมากนะครับตรงนู้นก็มีโกเลมนับร้อยพร้อมกับอีกฝั่งนึงนะครับผมเอาล่ะน้องๆผมเจอซอมบี้100ตัวหรือยังครับมาให้ดูหน่อยพร้อมแล้วนะครับผมก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับมาเลยโอ้ชุดเห็นชาร์จด้วยโอเคครับอันนี้ก็กองทัพซอมบี้ของผมนะครับผมโอเคถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วนะครับผมจะทำการมาอยู่ตรงนี้กันนะครับเพื่อทำการให้ซอมบี้เริ่มได้ผมอยากดูว่าบ้านเราเนี่ยจะสามารถกันซอมบี้ได้หรือเปล่านะครับนอนๆถ้าเกิดพร้อมแล้วไปกันเลยครับซอมบี้มันเริ่มเดินแล้วครับทุกคนตอนนี้มันจะเป็นยังไงพี่โอ้โหบางตัวมีหอกบางตัวมีโล่โอ้โหปลาหอกมาแล้วใครเล่นมาแล้วอะไรวะนั่นปลาหอกกันด้วยอ่ะเอ้ยผมอยากไปดูอ่ะเอ้ยโกเลมมาแล้วครับทุกคนโกเลมมาแล้วครับตอนนี้โกเลมพยายามป้องกันซอมบี้ครับไม่โกเลมย้ายมานี่แพ้มานี่ดูรู้หูมั้ยรู้จักเนินสูงมั้ยพี่เฮ้ยไอ้ซอมบี้มันตกมาตรงนี่ว่ะเบอร์รี่ชิบหายแล้วมันทำลายเบอร์รี่ทิ้งเนื้อนี้ทำลายเบอร์รี่ได้ด้วยไอ้นี่มันไอ้ทุกคนมันต่อมันได้ขึ้นมาแล้วเหมือนเกมไม่ดีเลยอะไรวะไอ้คลื่นเบียร์ซอมบี้ไปนะคนเราอย่าไปนะต่อมันได้ขึ้นมาจริงด้วยดูดิยูไปแล้วมันขึ้นมาแล้วมันยูเนี่ยกลัวมากเลยว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ของฝั่งท้ายเราต้องเป็นลาวาพี่โอ้ยไม่นะทุกคนมันมาแล้วโอ้มันกระโดดมาไม่โดนบ่อลาวาแล้วเว้ยเราต้องเรียกมาช่วยหมู่บ้านเร็วต้องไปต่อต้านเหมือนสไนเปอร์ทำอะไรไม่ได้โอ้ยเหมือนสไนเปอร์
ทำไรปามันมาอีกเป็นล้านเลยแย่แล้วพี่แล้วต้องพังหน่อยสไนเปอร์ให้มันลงมาข้างล่างเว้ยมันอยู่ข้างบนมันตีไม่ได้โอ้ซอมบี้มันบุกมาล่าเราเลยเฮลชิบหายแล้วสไนเปอร์ลงไปดันสไนเปอร์ลงไปบังลาวาก็ทำลาวาทำมันตายมันไม่ได้บังดูดิบังดูมันไม่ตกลาวาตายมันไม่ตกลาวาตายดูดิทุกคนมันไม่ตายอ่ะช่วยมันกันไฟเหรอไม่มันวางบล็อกเพื่อทำการหนีลาวาดูดิเออใช่นี่ไงโอ้โหนี่โคตรนะผมนึกว่าแพนเบสต์บี้เก่งเกินโอ้แล้วก็เลยไปฝั่งหนึ่งทำงานแล้วพี่โอ้ทำงานแต่เอ็นบีทีเราไปกันหมดแล้วโอ้ไม่แล้วทุกคนบ้านที่เราสร้างมาสุดท้ายเป็นไงดีผมโอเคผมขอแค่หมดบินดูแล้วกันฮะตอนแล้วปล่อยพวกนี้สู้ไปแล้วกันไอ้กายทำไรเอาเลยไอ้กายมันหลอนมอดไอ้กายมันหลอนแล้วฝั่งก็ยังมีอยู่นะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ครับผมเหล่าซอมบี้ครับโดนโกเลมนับร้อยของอีกฝั่งนึงกระทืบตายหมดแล้วครับทุกคนไอ้แล้วโกเลมนี่กรอบหมดเลยโอ้โหโกเลมสู้โกเลมสู้เอาจริงนะถ้าเกิดไม่มีโกเลมนี่คือแบบว่าเราแพ้ไปแล้วนะครับตอนนี้ในที่สุดเราก็จบแล้วนะครับก็คือว่าเราไม่สามารถปกป้องหมู่บ้านได้นะครับแต่สามารถปกป้องไม่ซอมบี้ออกจากหมู่บ้านได้นะครับผมเพราะว่าไอ้แล้วโกเลมมาจัดการไว้นะครับทุกคนโอเคต้องขอบคุณไอ้แล้วโกเลมใช่ครับตอนนี้ก็เป็นเครดิตของไอ้แล้วโกเลมนะครับบอกเลยว่ามันโหดเกินนะซอมบี้ฝั่งหนูน่ะจริงป่ะโหดมากมันโดดโอ้โหไอ้กายมึงไปสู้กับไอ้ล็อกโกเลมแล้วโอเคทุกคนก็คลิปในวันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วนะครับผมนี่ก็อยากดูรีเพลย์ผมทำการเสพมันลงมาอีกทีนะให้น้องๆดูกันแบบเต็มที่ทุกคนเกมหมดนั่นเลยเกมหมดเกมหมดสเปคมาเลยโอเคครับตอนนี้ครับผมเราก็ทำการอันนี้ผมเกมหมดเคทีฟนะเพื่อทุกคนดูนะครับกับซอมบี้พวกนี้กับสิ่งที่เรียกว่ามันต้องเจอกับกำแพงน้ำและกำแพงลาวาครับเดินหน้าได้กองกำลังพอทำไงฮะเฮ้ยไอ้มันไต่หนังมาเลยโอเคครับตอนนี้ถึงลาวาแล้วครับมันทำยังไงครับเนี่ยไต่ลาวาต่อไต่ลาวาด้วยเดี๋ยวมึงไต่ลาวาเฮ้ยไปหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันวางบันไดตรงลาวาได้ไต่ลาวาบันไดตรงไฟชุบกันไฟชุบกันไฟพี่บางตัวมันทรหดเดินทะลุลาวาเข้าไปขุดบล็อกแล้วอะอะไรอะเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เฮ้ยพอมันโล่งมาข้างล่างอะไปซ้ำมือนี่มันนี่มาสร้างพื้นให้ตัวเองอ่ะนี่เว้ยกูยังโดนกับบาบันไดบนลาวาอยู่เลยฉลาดเกินไปชุดมันกันไฟอ่ะมันปวดเกินไปมันนั่งถมคอนกรีตพาวเดอร์อ่ะมันนั่งถมเลยอ่ะนี่กูกำลังหน่วยปรับปรามอะไรครับเนี่ยกูสไนเปอร์ดิทำอะไรไม่ได้เลยไม่รอแล้วเว้ยแล้วกูเล่นได้แค่ยืนมองอ่ะทำอะไรไม่ได้มันไม่รอแล้วเว้ยมันไม่รอแล้วมันไปแล้วโอ้เรียบร้อยหมู่บ้านโดนบุกโดยง่ายดายโอ้เพื่อเป็นไงรู้สึกไงบ้างกับซอมบี้100ตัวรอบนี้โอ้เศร้าจีนี่แค่ติดตัวยังยากนะพี่นะมันไม่มีทางชนะหรอกเชื่อเราจะไปเอาที่จะมาชนะโอเคทุกคนคลิปในวันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับบ้านที่ปลอดภัยปะทะซอมบี้สุดโหด100ตัวที่กลายพันธุ์เป็นโคตรอภิมหาซอมบี้นะครับทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอคลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์กันทุกคนถ้าเกิดทุกคนชอบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาก่อนบาย